just clearing another call. I'm headed over there. Closing fast on a vehicle that matches the description. That report party. สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับซึ่งวันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับเราจะมาพูดคุยนะครับนักศึกษาจากสาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อนะครับซึ่งวันนี้พวกเขาตอนนี้พวกเขากำลังทำโปรเจกต์อยู่นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ใครๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอใช่ครับกำลังติดตามกันอยู่เลยใช่ค่ะครับก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราแนะนำตัวก่อนค่ะครับผมโด่งอภิศักดิ์นินนามครับค่ะและดิฉันพันไม้มณีดำค่ะครับก็ตอนนี้คิดว่าคุณผู้ชมอยากจะแหมอยากจะทราบแล้วล่ะว่าโปรเจกต์ใช่มีความเป็นมายังไงนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ก็ทุกคนก็ให้การรอคอยนะครับตั้งหน้าตั้งตารอกันแบบว่ารอลุ้นว่าปีนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับก็ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับครับชื่อเพชรครับอิทธิพันธ์จันเพ็ญครับครับเป็นนักศึกษาเอกนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อชั้นปีที่3ครับค่ะชื่อนางสาววัชรีเกษตรกาลาค่ะชื่อเล่นนาก็สาขานวัตกรรมชั้นปีที่3เหมือนกันค่ะครับผมชื่อบี้ซาฟารีนุ่ยโดดครับอยู่สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อชั้นปีที่3ครับครับค่ะวันนี้มาแบบนักโทษกันเลยเนาะก่อนต้องถามกันมาจากเด่นไหนกันบ้างไม่ใช่ศึกษาอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเข้าคำถามเลยดีกว่าใช่ครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยครับว่าโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรครับครับก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในเอกนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อเนี่ยเราจะจัดโปรเจกต์ทุกๆปีครับเป็นการแสดงผลงานในทุกในช่วงชั้นปีที่3เทอม2ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9แล้วครับครับโดยในปีนี้ใช้คอนเซปต์คำว่าแหกคุกครับแล้วคำว่าแหกคุกเนี่ยครับเราได้มาเราแบ่งเป็น2คำก็คือคำว่าแหก
และคำว่าคุกครับคำว่าแหกเนี่ยเราหมายถึงว่าการใช้กำลังเพื่อออกมาสู่ภายนอกครับส่วนคำว่าคุกเนี่ยมันหมายถึงมันไม่ได้หมายถึงคุกที่เป็นตารางนั้นจริงๆครับมันหมายถึงว่าเป็นกรอบกฎเกณฑ์ที่คอยกักขังเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นงานนี้มันก็เลยจะเป็นการแสดงถึงว่ามันมีคุกอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่คอยกักขังเราไว้อย่างน้อยที่สุดคนในงานจะได้เห็นว่ามันมีกรอบบางอย่างครอบคลุมเราอยู่นะครับแค่ชื่อนี่ก็น่าสนใจแล้วแค่ชื่อก็น่าสนใจใช่ค่ะนี่ก่อนหน้านี้ก็ผมเองเป็นคนนึงที่เข้าใจว่าแหกคุกก็น่าจะเป็นแบบนักโทษแหกคุกไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดจริงๆของชื่อโปรเจกต์นะครับแค่ชื่อโปรเจกต์ก็มีที่มาที่ไปใช่แล้วครับต่อมาก็ขั้นตอนการเตรียมงานการดำเนินการเนี่ยครับขั้นตอนการเตรียมงานก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือในงานส่วนงานใหญ่กับงานย่อยงานใหญ่นี่จะคือทุกคนในสาขาชั้นปีที่3ก็จะช่วยในส่วนใหญ่หมดเลยจะแบ่งหน้าที่ประธานรองประธานอะไรทั้งหมดครับส่วนในกลุ่มย่อยก็จะแบ่งออกเป็น8กลุ่มก็คือในส่วนของงานจะมีหนังสั้น Stop Motion 2D และ 3D ครับค่ะครับแล้วจะแบ่งกลุ่มมาแบบนี้เนี่ยการแบ่งกลุ่มเนี่ยจะแบ่งส่วนกันยังไงใครจะทำในส่วนไหนบ้างเพราะว่าในแต่ละคนอาจจะถนัดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราเดี๋ยวต้องเริ่มจากว่าดูกันยังไงก่อนใช่ครับค่ะสำหรับเรื่องการแบ่งกลุ่มนะคะก็จะมี 2D animation 3D stop motion แล้วก็หนังสั้นก็คือในสาขาในเอกชั้นที่3ก็คือจะมีเฮดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสามารถความถนัดที่แตกต่างกันแล้วก็ใครที่แบบก็เลือกหัวหน้ามาก็คือจะมีคือ stop motion ก็2คน 3D ก็2คน 2D ก็2คนแล้วก็หนังสั้นก็2คนค่ะก็จะเป็น8กลุ่มก็หัวหน้าก็8คนแล้วก็หัวหน้าก็จะเลือกรองเองแล้วก็ส่วนที่เหลือก็อาจารย์จะเป็นคนจับฉลากค่ะคือต้องบอกว่าในปีศาจเองเนี่ยครับในเอกวัตรเนี่ยเราเรียนพวกนี้มาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการทำการ์ตูน 2D animation ทำ 3D animationหนังสั้นหรือว่า stop motion ครับซึ่งเราเรียนมาหมดแล้วทุกคนทำได้แต่ว่าเลือกจากคนที่ถนัดที่สุดมาก่อนครับแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งกันไปครับกลุ่มละ5คนครับซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี้ยก็จะมีการทำชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับก็ทั้งหมดก็จะมี8กลุ่มใช่ครับใน8กลุ่มนี้เนี่ยชื่อแต่ละแดนเพราะว่าเห็นที่ในพรีเซนต์ทราบว่าแบ่งชื่อกลุ่มเป็นแดนใช่ไหมครับมีแดนอะไรบ้างครับโอ้โหนี่เยอะนะเยอะนะคือเอาจาก3ท่านนี้ก่อนว่ามาจากแดนไหนพวกมาจากกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าคะจากกลุ่มเดียวกันครับครับผมมาจากกลุ่ม TD ครับเป็นชื่อแดนอะไรคะแดนกลุ่มอวกาศครับแปลว่าอะไรคะก็ฉันเลยครับแปลว่าตามตัวก็คืออวกาศอวกาศอันนี้คือพูดแบบคือแบบบ้านๆไงใช่อวกาศคือมันมีศัพท์ก็เพื่อนๆบอกว่าเอาชื่อที่แบบอยู่ประมาณนี้ไหมเอามันอยู่ที่นี่ไหมก็เลยก็เราสองคนก็ทีดีค่ะกลุ่มเดียวกันก็ชื่อว่าอวกาศก็คือย่อยๆนิดนึงครับตอนของผมนี่เป็นกลุ่มทำ 2D animation ครับชื่ออันนี้ตั้งตอนหิวครับตุ๊ปะสุตงครับข้าวเหนียวปลาหมึกใช่ไหมครับปลาหมึกที่ข้าวเหนียวข้างในอ่ะหิวพอดีครับตอนนั้นก็เลยชื่อนั้นเลยใช่ครับแต่ว่าเนื้อหานี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับของกินเลยแล้วชื่อกลุ่มนี่คือแต่ละกลุ่มก็คือคิดเองสร้างเองใช่ครับสร้างสรรค์เองเลยนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของการวางแผนนะครับได้ว่าเริ่มวางแผนกันมาตั้งแต่ช่วงไหนใช้เวลานานไหมในการวางแผนก็เรื่องของการวางแผนเนี่ยจริงๆวีนี้ถือว่าต้องหนักหน่อยครับเพราะว่าปีถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยเราจะจัดงานประมาณหลังสงกรานต์ครับแต่ปีนี้เนี่ยจัดให้เร็วขึ้นเป็นช่วงวันที่5เมษายนเพราะฉะนั้นการทำงานมันจะต้องเร็วขึ้นช่วงปิดเทอมย่อยเนี่ยครับเราไม่ได้กลับบ้านเลยสักคนครับครับก็จะมารวมตัวกันประชุมไม่ว่าจะเราจะคิดตีเป็นแบบไหนกว่าจะได้ชื่อแหกคุกนี่ก็หลายสัปดาห์ครับประชุมแล้วประชุมอีกกว่าจะได้ชื่อกว่าจะจับกลุ่มแต่ละคนครับว่าแต่ละคนจะไปอยู่กลุ่มไหนความถนัดอะไรแล้วก็มีการวางแผนว่าแล้วงานใหญ่เนี่ยจะเป็นออกมาแนวไหนจะเป็นคุกแบบจ๋าเลยไหมหรือจะเป็นอะไรมาไหนคือกว่าเรียกว่าใช้เวลาค่อนข้างนานซึ่งมันมีความลำบากที่ว่าเราก็ต้องเรียนไปด้วยครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่ทำงานเป็นกลุ่มย่อยจริงๆอย่าง 2D 3D animation พวกนี้ครับก็ได้ทำเน้นหนักๆได้ทำจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเดือนนี้แหละครับ
แล้วก็ส่วนงานใหญ่เนี่ยจะไปเริ่มทำเอามันสัปดาห์หน้าครับครับแล้วทีนี้เมื่อกี้มีการพูดถึงชื่อโปรเจกต์ย้อนกลับไปตรงนั้นสักนิดนึงครับชื่อที่เสนอกันมาทั้งหมดเนี่ยกี่ชื่อครับกว่าจะได้มาเป็นแฮกคุกโอ้ห้าสิบได้จริงๆครับได้ๆค่ะก็คือจะแบบพอแต่ละชื่อคือเจาะแต่ละชื่อก็คือจะดูภาพโดยรวมว่าถ้าเอาชื่อนี้นะจะคิดถึงธีมใหญ่คือเราจะคิดเห็นภาพไหมอะไรประมาณนั้นค่ะก็เลยพอเลือกไปเลือกมาก็ได้จาก8ชื่อได้5ชื่อก็เหลือ3ชื่อแล้วก็เหลือชื่อเดียวก็เลยก็ได้แฮกคุกก็คือธีมมันเห็นชัดงานมันก็เห็นชัดเหมือนกันค่ะต้องดูทั้ง2อย่างขนาดแค่ชื่อนี่แบบคัดสรรกันมาอย่างดีเลยนะครับเพราะนั้นแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนแน่ๆครับต่อไปครับอุปสรรคนะครับแน่นอนการทำงานมีอุปสรรคอยู่แล้วนะครับโปรเจกต์นี้มีอุปสรรคอะไรบ้างครับแล้วเอาแบบที่หลักๆเลยแล้วกันเนาะที่เจอมาจริงๆแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นอย่างไรถ้าอุปสรรคก็คืออาจจะเป็นของเรื่องการทำงานก็คือว่ามันจะมีเรียนไปด้วยทำงานกลุ่มย่อยไปด้วยระหว่างนั้นก็คือเราจะต้องเริ่มงานใหญ่ไปด้วยใช่ค่ะก็คือถ้างานใหญ่ก็คือเริ่มไปแบบสัปดาห์นี้เราทำอะไรการงานใหญ่เราต้องเตรียมอะไรบ้างพิธีกรกำหนดการเอกสารก็ต้องดำเนินไปด้วยก็ส่วนงานกลุ่มย่อยก็ต้องกลางคืนเพราะเราจะนัดประชุมกันตอนไหนบางคนก็แบบเหนื่อยก็มาทำงานไม่พร้อมกันก็มีบ้างแบบเลทไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือเวลามันก็สำคัญทุกอย่างทุกหน้าที่คือสำคัญหมดเลยค่ะก็ต้องเรียนไปด้วยบางทีก็เหนื่อยบางทีก็บางคนก็ไม่ไปเรียนอะไรประมาณนั้นก็เหนื่อยคือที่เห็นหน้าโสมๆนี่ไม่ได้แหกคุกมาจากไหนหลับอดนอนมาก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วคือเวลาเราผ่านห้องโปรเจกต์ซึ่งเขาจะมีห้องโปรเจกต์ของเขาอยู่นะครับที่คณะวิทยาการสื่อสารเนี่ยห้องจะไม่เคยว่างเลยจะมีคนก็จะเปิดตลอดเลยมีคนอยู่ตลอดเลยมาเรียนตอนเช้าไม่เช้าขนาดไหนก็ยังมีคนอยู่ในห้องนั้นนะครับแล้วก็นี่เพิ่งเห็นว่าวางคัทเอาท์ไปที่หน้าตอนนี้พิธีกรเห็นที่หน้าตึก58เนาะตึก58ตึก19ก็มีค่ะตอนวางคัทเอาท์เนี่ยวางกันเมื่อไหร่แล้วก็รวมตัวกันไปเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างคะก็แบบว่าตอนที่เราตอนเพราะว่าเดินแห่กันไปใช่ไหมคะตอนเห็นว่าเริ่มแรกไปตั้งคือเดินแห่กันไปก็ใส่ชุดนี้เลยนะครับไปตอนนั้นระหว่างที่ไปเนี่ยคนให้ความสนใจไหมมีคนถามไหมว่าทำอะไรกันอะไรแบบนี้ครับเขามาถามอะไรอย่างนี้ไหมคะเขาไม่ถามแต่เขามองแบบเขามาทำอะไรมาเดินก็แห่ปากกันไปด้วยครับแต่แบบว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นนักโทษจากเรือนจำก็เปล่ามาเป็นบำเพ็ญประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าชุดนี้ได้เลยนะใช่ได้เพราะว่าตอนนั้นพวกเราเดินจากเด็กคณะแล้วก็ใส่ชุดนี้กันไปก็เป็นแถวก็เดินไปก็ไปตั้งที่ลานอิฐก็ไปตั้งตรงกลางลานอิฐค่ะก็พอตั้งปุ๊บก็วงล้อมวงกันแล้วก็พูดว่าโปรเจกต์อะไรก็แฮกคุกวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็บูมก็ถือว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์แบบเก๋ๆแบบนี้เนาะก็พูดถึงงานประชาสัมพันธ์แล้วถามนิดนึงว่ามีวิธีการประชาสัมพันธ์ยังไงครับให้คนรู้จักโปรเจกต์ของเราเนี่ยหลักๆเลยครับเราใช้พวกสื่อโซเชียลครับก็คือหลักๆคือ Facebook ครับพวกเรามี Facebook กันหมดแล้วครับแล้วก็อย่างแรกคือการทำเราก็ต้องคิดก่อนว่าก่อนที่จะมีผลงานไปลงช่วงที่ยังไม่มีผลงานไปลงเราจะทำอะไรดีเราก็เริ่มจากปล่อยพวกของคอนเซปต์ไปก่อนว่าให้คนเข้าใจว่าจริงๆแล้วแฮกคุกคืออะไรแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปล่อยตัวผลงานเก่าๆของรุ่นพี่ที่เคยที่เป็นโปรเจกต์เก่าๆไม่ว่าจะเป็นงานจัดหนักงานลองของ อย่างมีสลัมแล้วก็ละเล่นนี่ครับปล่อยออกมาเรื่อยๆเพื่อให้คนเห็นว่ามันจะมีงานประมาณไหนให้เราดูครับต่อมาก็ปล่อยผลงานของพวกเราเองครับว่าพวกเรามีฝีมือกันประมาณนี้พวกคุณจะได้เห็นงานประมาณนี้ครับหลังจากนั้นพอทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่างานที่พวกคุณจะได้เห็นคือประมาณไหนเราก็ปล่อยคอนเซ็ปต์ของเราออกไปว่างานของเราคือแฮกคุกปล่อยทีเซอร์และที่สำคัญเนี่ยเรามีการซื้อโฆษณาโปรโมทเพจใน Facebook ครับซึ่งมันสามารถล็อกเป้าหมายล็อกกลุ่มเป้าหมายได้ดีว่าเราตอนแรกเราคิดไว้แล้วเนาะว่าคนที่จะมาดูงานเราจะอายุประมาณเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนเราก็โปรโมทได้เจาะจงมากว่าเราจะต้องการคนที่เห็นโพสต์พวกนี้อายุประมาณเท่านั้นเท่านี้อายุเท่านั้นเท่านี้แล้วเราก็โปรโมทไปซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะตัวทีเซอร์ใช่ค่ะตอนนี้ตัวเพจนี่มีคนกดไลค์เท่าไหร่แล้วครับก็3,000กว่าเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับเยอะเพิ่งสร้างกันมาเลยสร้างมากี่วันแล้วครับเกียรติละนานแค่ไหนดีกว่าต้องถามนานแค่ไหนจริงๆก่อนหน้านี้
ยอดไลค์จะอยู่ที่พันหนึ่งมานานแล้วครับจนพอเริ่มปล่อยทีเซอร์ปล่อยชุดปล่อยคอนเซ็ปต์หรือพวกนี้ไปครับยอดไลค์เพิ่มขึ้น 2,000 3,000 ภายในเวลาแบบรวดเร็วครับก็ถือว่าการเป็นสัมพันธ์ก็ประสบผลสำเร็จในระดับนึงเลยครับต่อไปก็คือในส่วนของการจัดงานในงานเนี่ยจะมีอะไรเป็นพิเศษเพื่อเซอร์ไพรส์ให้กับท่านผู้ชมบ้างคะครับหรือว่าจะอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเนาะนั่นวันงานวันที่5เมษายนแล้วเริ่มจำหน่ายบัตรเมื่อไหร่คะเริ่มจำหน่ายบัตรพวกเราตั้งไว้ประมาณ3วันค่ะวันที่21 23แล้วก็25ก็คือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ค่ะก็ส่วนวันจันทร์จะตั้งขายที่ตึก19ประมาณตอนเที่ยงตรงค่ะค่ะก็วันพุธก็ประมาณเที่ยงตรงเหมือนกันที่อ๋อวันพุธบ่ายโมงค่ะที่ตึก58ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนวันสุดท้ายก็คือตั้งที่ตึกคณะค่ะบ่ายโมงครับก็ได้แอบเห็นผังที่นั่งนะครับที่ห้อง900คณะวิทยาสื่อสารแล้วเหมือนกับโรงภาพยนตร์เลยใช่ ตอนแรกนึกว่าจัดที่เมเจอร์ใช่ใช่ครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวถามต่ออีกนิดนึงว่าจากโปรเจกต์นี้ครับเราคิดว่าเราจะได้ประสบการณ์หรือว่าเราคาดหวังอะไรในตัวโปรเจกต์นี้บ้างครับก็อย่างแรกเรื่องของคนดูก่อนแล้วกันครับคนดูเนี่ยเรามั่นใจว่าอย่างน้อยชื่อแหกคุกของเรางานแหกคุกของเราเนี่ยจะทำให้เขาได้เห็นว่ามันมีกรอบอะไรบางอย่างคอยคุมเขาไว้อยู่ไม่ว่าจะอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อครับว่ามันจริงไหมเรื่องของอย่างจะเป็นนามธรรมหน่อยจะเป็นเรื่องของคุกแห่งความสูญเสียครับบางคนพอสูญเสียอะไรบางอย่างไปเขาจะทำอะไรไม่ถูกแล้วเขาจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงครับได้เห็นกรอบแล้วเขาจะแหกคุกหรือไม่แหกคุกอันนี้เป็นเรื่องของคนดูครับครับส่วนพวกเราเองก็แน่นอนเรื่องของประสบการณ์การทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทีมย่อยกลุ่มละ5คนแล้วก็กลุ่มใหญ่แล้วทั้งหมดนี้เราก็ต้องไม่ให้การเรียนวิชาอื่นเสียไปด้วยเพราะนั้นก็คือหลักๆก็คือเรื่องของการบริหารเวลาจะทำให้เรารู้จักจัดการตัวเองได้ดีขึ้นครับก็ตรงนี้สอบถามนิดนึงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยอาจารย์อะไรครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นอาจารย์บารูดิงคาลีค่ะอาจารย์ก็พอหลักสูตรด้วยก็มีความสามารถแต่อาจารย์ท่านอื่นก็มีส่วนให้การปรึกษาอยู่ตลอดใช่ครับแล้วก็คุณประมาณเองก็มีโอกาสได้ไปแสดงช็อตฟิล์มเหมือนกันใช่ค่ะในโปรเจกต์นี้ก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะรู้สึกว่าผมเป็นคุณยายใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วชอบเล่นแต่งนี้ตลอดเลยนะเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็อยากให้ทั้ง3ท่านฝากโปรเจกต์เอาไว้นะครับเชิญชวนยังไงนะครับย้ำอีกทีว่าขายบัตรวันไหนแค่3วันนั้นใช่ไหมครับคือวันอื่นไม่เปิดแล้วเชิญเลยครับเดี๋ยวจะย้ำของขายบัตรก่อนนะคะครับขายบัตรก็จะเริ่มจำหน่ายวันที่21 23แล้วก็25ครับจะเป็นวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะวันจันทร์ก็คือตอนบ่ายโมงตอนเที่ยงตรงจนถึง 4:00 น.ค่ะค่ะแล้วก็วันพุธก็เป็นบ่ายโมงบ่ายวันพุธจนถึง4โมงเย็นเหมือนกันแล้วก็ที่ตึกคณะก็บ่ายโมงค่ะจนถึง4โมงเย็นครับเพราะนั้นก็3วันนี้เท่านั้นนะที่ขายบัตรนะครับถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลยใช่ไหมครับมีขายหน้างานไหมครับไม่มีนะครับเพราะว่าวันแรกก็อาจจะหมดเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นห้ามพลาดเลยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนในงานเดี๋ยวพี่โด่งต้องรีบไปวิ่งไปซื้อแล้วนะใช่ครับต้องรีบเลยนะครับเพราะปีที่แล้วเราเล่นก็พลาดไปแล้วปีนี้ต้องไม่พลาดค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับที่ได้ร่วมมาให้พวกเราได้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วนี้ครับก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้เราสองคนแล้วก็แขกรับเชิญขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ